เพราะเทคโนโลยีดิจิทัลคือหัวใจสำคัญของการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารด้านการให้บริการประชาชนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA เร่งผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศด้วยโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลและโมเดลตัวอย่างที่เกิดเป็นความสำเร็จก็คือเทศบาลเมืองแสนสุขสมาร์ทซิตี้แห่งแรกของประเทศไทยด้วยระบบดิจิทัลผมณรงค์ชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขจังหวัดชลบุรีครับหรือว่าเป็นที่รู้จักในนามนายกตุ้ยครับวิสัยทัศน์ของในการพัฒนาเมืองแสนสุขก็แน่นอนว่าทุกคนรู้จักเทศบาลเมืองแสนสุขในนามชายหาดบางแสนหรือตลาดหนองบนนะเป็นเมืองที่เราเน้นในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้บริหารแล้วก็ภาคประชาชนที่สำคัญเราจะมีการบริหารงานแบบมีบทบาทการหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันในภาคประชาชนบทบาทของรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยแน่นอนว่าเป็นหนึ่งในภารกิจของทางรัฐบาลในฐานะที่เราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราก็อยากจะนำระบบของรัฐบาลดิจิทัลเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการที่บริหารบ้านเมืองการที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยในการบริหารการโดยเฉพาะในเรื่องการทำฐานข้อมูลการอำนวยความสะดวกในการใช้เวลาการให้บริการภาคประชาชนตั้งแต่การขอใบอนุญาตการทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยใช้ระบบดิจิทัลอย่างมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับการเริ่ม first idea ที่จะนำระบบดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาระบบดิจิตอลของเทศบาลเมืองแสนสุขเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากการประสบปัญหาก่อนในเรื่องการบริหารจัดการเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการทำธุรกรรมในภาครัฐกับทางเทศบาลมีจำนวนมากมายมหาศาลน่าจะถึงเวลาที่จะนำระบบดิจิตอลระบบเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาช่วยอำนวยความสะดวกดูแลภาคประชาชนในการให้บริการนะครับในการที่เรานำระบบการบริหารรัฐบาลดิจิตอลมาใช้กับเทศบาลเมืองแสนสุขของเรานะครับเรามีการควบคุมดูแลภาคประชาชนในการลดระยะเวลาในการที่จะต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่เมืองแสนสุขประชาชนเนี่ยก็ต้องรอได้รับเอกสารนะครับถึงจะทำการจ่ายค่าบริการเรื่องการเก็บขยะได้ปัจจุบันนี้เรามีทางเลือกให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ได้ลงทะเบียนนะครับว่าผู้ใดที่ไม่ได้สะดวกจะต้องให้คนไปเก็บเงินหรือว่าจะต้องมาจ่ายที่เทศบาลเนี่ยก็สามารถจ่ายผ่านระบบทางการโอนเงินได้เป็นต้นนะครับปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เทศบาลเมืองแสนสุขเป็นเมืองที่ประสบความสำเร็จในการที่จะเป็นสมาร์ทซิตี้ผู้บริหารเองนะครับต้องมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการเปิดว่างในการรับสิ่งใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องระบบดิจิตอลที่สำคัญอีกระบบนึงก็คือการทำให้การบริหารการภายในขององค์กรเทศบาลของเราเนี่ยทำงานได้สะดวกขึ้นทางนโยบายที่ผู้บริหารกับนโยบายทางภาครัฐเนี่ยให้ไปด้วยกันให้ได้แล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำในการที่จะมาเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเป็นระบบรัฐบาลดิจิตอลผมคิดว่ามันมีแต่สิ่งที่น่าทำคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ว่าหน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศถ้าเราใช้ในระบบนี้นะครับเป็นระบบที่เรียกว่าเหมือนกันทั่วประเทศน่าจะต้องมีการเริ่มที่จะใช้ระบบต่างที่มีความทันสมัยนะครับประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรในการที่จะนำระบบรัฐบาลดิจิทัลมาใช้เราลดการทำธุรกรรมกับทางภาครัฐนะครับลดระยะเวลา1ก็คือในการเดินทางมาที่สำนักงานเทศบาลต่างๆนะครับอย่างที่2ในการทำ e-document หรือระบบเอกสารที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถดาวน์โหลดหรือทำงานที่ไหนก็ได้ในการที่จะเขียนคำร้องที่จะเกิดขึ้นรัฐบาลดิจิทัลเรามีการพัฒนาได้เต็มรูปแบบแล้วในอนาคตเนี่ยผมมองว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ที่สุดซึ่งถือว่าเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของทางเทศบาลที่ต้องดูแลเรื่องเอกสารสำคัญต่างๆด้วยเช่นกันครับในอนาคตที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสำนักงานรัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบถ้าเรามีการปรับเต็มรูปแบบแล้วก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นระบบท้องถิ่นดิจิทัลรัฐบาลดิจิทัลนะครับใช้เทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้กับท้องถิ่นต่างๆอย่างพวกเราก็เห็นแล้วว่ามีหลายๆเทศบาลนำไปใช้แล้วค่อยๆพัฒนาจนเกิดประโยชน์มากมายผมก็อยากจะเชิญชวนท้องถิ่นต่างๆนะครับหันมาใช้ระบบท้องถิ่นดิจิทัลนะครับซึ่งมีการพัฒนาไว้อย่างดีแล้วและจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับและที่สำคัญในการใช้ในการบริหารจัดการของทางเทศบาลได้อย่างดียิ่งขึ้นครับ